ก็เป็นอันปิดฉากไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2023-2024 นั่นเองครับผมเป็นการปิดฉากด้วยอันนี้จริงมันก็ยังไม่ปิดฉากจะเป็นทางการนะครับเพราะว่าผมได้อัดคลิปนี้ตอนที่มันนาทีที่70นะครับแต่ว่าก็มันไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผล่แหละก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะอาร์เซนอลด้วยแต้มอย่างไม่เป็นทางการนะครับณเวลานี้ก็คือห่างกันอยู่ประมาณ3คะแนน4คะแนนนะครับเนื่องจากว่าอาร์เซนอลเสมอกับเอเวอร์ตันอยู่ณนาทีนี้ที่ผมมาอัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าผมนั้นจะไปทำอย่างอื่นก่อนนะก็เลยต้องมาอัดคลิปก่อนนั่นเองครับผมโดยที่ฤดูกาลนี้นะครับจบด้วยน่าจะเป็นแมนซิตี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผล่ละเป็นทีมที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปนั่นเองครับผมซึ่งเส้นทางครับแมนซิตี้ในช่วงต้นฤดูกาลนี้โอ้โหกระท่อนกระแท่นมากแต่ว่าก็ผ่านมาได้นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ได้อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็มาตกมาตายในช่วงท้ายๆนะครับแต่อาร์เซนอลนี่มาดีเลยผมก็เชียร์นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือว่าผมนี่ไม่ชอบแมนซิตี้เลยเอามากๆนะครับเพราะเป็นทีมที่แบบมันแบบมันเป็นทีมที่ใช้เงินเนี่ยแล้วมันก็ใช้เงินไม่ว่าครับเพราะทุกทีมมันก็ใช้เงินแต่มันใช้เงินแบบไอ้ที่มันถูกตั้งข้อกล่าวหาอะไร110ข้อหาอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นทีมที่ผมไม่ชอบเอามากๆนะครับก็อยากจะรู้ว่าแมนซิตี้จะโดนลงโทษยังไงนะก็สำหรับแอนเซโตซิตี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยอ่ะเพราะฤดูกาลนี้แกยังไม่โดนตั้งข้อหานะครับเพราะว่าข้อหาที่ผ่านมาเป็นฤดูกาลก่อนฤดูกาลนี้ก็แสดงความยินดีกับแมนเซโตซิตี้นะครับที่คว้าแชมป์4สมัยติดต่อกันไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกสามารถทำได้มาก่อนนะซึ่งในวันนี้นะครับก็ดีๆกับอาร์เซนอลด้วยที่มาได้ไกลขนาดนี้แต่ก็เหมือนมัดฤดูกาลที่แล้วเลยตกม้าตายนะครับแล้วฤดูกาลนี้เจอร์เก้นคล็อปก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็เป๊ปก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหรือเปล่านะก็รอดูกันต่อไปครับแต่ว่าทีมที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือทีมโปรดของผมทีมที่ผมเชียร์หลังดันแบบที่8แมนยูโอเดฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาน้ำรั่วฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่อัปยศมากครับผมอยากจะลืมไปในประวัติศาสตร์เขาก็จะอ้างว่าโอ้ตัวเจ็บเยอะนู่นนี่นั่นโอ้โหเหนื่อยนะครับกับแมนยูฤดูกาลนี้แล้วเปลี่ยนผมหวังว่าเปลี่ยนผู้บริหารใหม่นะครับแมนยูนั้นจะดีขึ้นแต่ว่าก็อาจจะเป็นแค่ความหวังลุ่มๆแรงๆก็ไม่รู้ว่าแมนยูจะกลับมาโทความยิ่งใหญ่ได้อีกเมื่อไหร่ครับอาจจะต้องรอ30ปีแบบลิเวอร์พูลหรือเปล่าตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว10ปีนะครับผ่านมาแล้ว1ใน3นะไม่รู้ว่าอีก20ปีนะครับแมนยูจะกลับมาหรือเปล่านะแต่ดูทรงก็จะยากอยู่พอสมควรครับตามที่ยังมีซิตี้อยู่นะแต่หลังจากที่เป๊ปไปก็ไม่แน่ว่าอาจจะกลับมาได้นะครับแต่เป๊ปนี่อยู่ยาวเหมือนกันนะครับแมนยูฤดูกาลนี้ทั้งปัญหาเยอะประตูใหม่โอนาน่าช่วงแรกๆก็แจกแต้มชิบหายฟอร์มก็ไม่ดีกองหลังก็ฟอร์มตกคาเซมิโร่ก็รั่วแรดฟอร์ดก็หาเหวอะไรก็ไม่รู้ส่วนทางซานโชมีปัญหากับเทนฮากไปแจ้งเกิดกับดอร์ทมุนด์โอ้โหไปแจ้งไม่ใช่แจ้งเกิดดีไปโชว์ฟอร์มกับพื้นฟอร์มกับดอร์ทมุนด์แสดงให้เทนฮากเห็นแล้วแมนยูจะทำยังไงต่อไปทีมผมทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจก็ประมาณนี้ครับดูสิ่งถามว่าสิ่งที่ดีสำหรับแมนยูในฤดูกาลนี้มีไหมโอ้โหกูนึกไม่ออกเลยสำหรับแมนยูก็เทนฮากนี่ผมว่าไม่ไหวก็ไปครับแต่ว่าส่วนตัวนะผมชอบทูเคิลผมเคยพูดมาหลายคลิปแล้วตั้งแต่มันออกมาจากอะไรว่าปารีสอ่ะตั้งแต่ตอนที่โซชายังคุมแมนยูอยู่นะครับผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าผมน่ะอยากได้ทูเคิลรอเซ้งต่อจากเชลซีแต่ไม่เป็นไรวาสนาจะมีต่อกันหรือเปล่าทูเคิลกับทางแมนยูครับแต่ฤดูกาลหน้าถ้าเกิดว่าเทนฮากนี่ไม่ไหวก็ไปนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยเหมือนกับนักเตะตอนนี้มันไม่เชื่อเทนฮากแล้วครับแบบก็ยังรออยู่ต่อไปแต่สิ่งที่ผมอยากได้กลับมานะครับก็คือผมอยากให้1อ่ะเมสันกรีนวูดกลับมา2อยากให้ทางซานโชกลับมาครับเคลียร์ใจกับเทนฮากแม้ว่าซานโชแบบมันอยากจะไปก็ตามแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรครับกลับมาเคลียร์ใจกันได้ผมก็อยากจะไปต่อในฤดูกาลถัดไปนะผมพร้อมให้โอกาสซึ่งตอนที่ซานโชไปผมไม่เคยด่าเลยนะแบบซานโชเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับตัว แต่อ่ะก็นั่นแหละครับฤดูกาลนี้นะครับบูโน่นี่เดอะแบกแม็กไกวก็แต่พันหลังแม็กไกวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับแมนยูไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาว่านะครับสำหรับแมนยูลัด
เออยังดีหน่อยไอ้ยังมีกานาโชฮอยลุนอาหมัดไอ้พวกนี้ครับเป็นความหวังได้รออยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีสำหรับแมนยูมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่จำไว้ได้เลยก็คือทีม U18 ของแมนยูครับคว้าแชมป์โดยที่ไร้พ่ายได้เออไม่ธรรมดานะครับสำหรับทีม U18 แมนยูชนะแมนซิตี้แบบแต้มห่างเลยนะก็หวังว่าทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้ามันจะเป็นแบบชุด U18 แต่ดูทรงน่าจะยากฝันไปเถอะผมอยากจะตื่นจากฝันผมไม่อยากจะตื่นจากฝันนี้เลยก็ขอให้โชคดีครับสำหรับแฟนผีทั้งหลายฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ผมอยากจะเอาหัวนี่มุดดินมากเลยผมไม่อยากจะเข้า Facebook ไปเจอกับกลุ่มลิเวอร์พูลสวัสดีพวกคุณใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ